เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ Seeker Thailand สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวรถตู้ EV หรู009ในราคา3ล้านกว่าบาทเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีเศษเงินห้อยด้วยหลักหมื่นแต่ราคาแค่นี้ก็ทำให้คนรู้สึกว่าอยากหันมามองรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งการเปิดตัวรถเนี่ยก็จะมีเสียงฝั่งวิจารณ์2ฝั่งนะครับก็คือด้านบวกเนี่ยจะมองว่าถูกนะครับถูกกว่า Toyota Alpha ที่จำหน่ายโดย Toyota Motor ตั้งล้านหนึ่งแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าแบรนด์รถจีนน่ะต่อให้ดีแค่ไหนอ่ะราคาทะลุ 2.5 ล้านบาทอัพน่าจะขายยากแล้วไม่ว่าฝ่ายไหนจะคิดอย่างไรไม่มีใครผิดนะมาวัดกันที่ตัวเลขยอดขายเท่านั้นว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดกันแน่บางทีรถอาจจะขายดีกว่าที่คิดหรือว่าแย่กว่าที่คิดก็เป็นไปได้เท่าที่เราสัมผัส Seeker 009ก่อนเปิดตัวจริงประมาณเกือบ1เดือนเราพบว่าพวกเขาตั้งใจทำรถออกมาน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการนั่งโดยสารไม่ได้ยากลำบากเท่าไหร่นักยิ่งถ้าบอกนั่งแถว3เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากน่าจะเป็นเพราะว่าตัวรถยาวกว่า Alpha 200 มแล้วก็เป็น EV platform ด้วยการเข้าออกห้องโดยสารที่สะดวกสบายแล้วก็วัสดุตกแต่งก็ถือว่าดีเกินคาดความน่าสนใจของ Seeker 009ก็คือการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กำลัง612แรงม้าแรงบิด693นิวตันเมตรระยะทางวิ่งไกลสุด582กิโลเมตรในโหมด WLTP ถ้าถามว่าความน่าสนใจในแง่ของการเป็นรถคอมมิวเตอร์แวนน่าสนใจไหมน่าสนใจมากครับตอบเลยเพราะตัวรถนั้นตอบโจทย์ทุกความสะดวกสบายดีไซน์หลายคนน่าจะชอบโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารแต่ก็ยังมีคำถามค้างคาใจว่าถ้ารถใหญ่ขนาดนี้มันจะมั่นใจหรือว่าพาไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างสบายใจได้หรือเปล่าเพราะนี่หลายคนก็กังวลและข้อกังวลของ Seeker 009แน่นอนว่าพิสัยการเดินทางของแบตเตอรี่582กิโลเมตรถ้าจะเอาให้วิ่งอย่างชัวร์เลยเนี่ยก็คือวิ่งในภาคกลางของประเทศไทยก็น่าจะชัวร์โดยที่ไม่ต้องจัดการการวางแผนการชาร์จอันเวอร์วังมากเท่าไหร่นักหรืออย่างเก่งเลยชัวร์ 100% ก็คือวิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลกับ582กิโลเมตร WLTP ถ้าถามว่ามันวิ่งได้ทั่วไทยไหมวิ่งได้แน่นอนครับเพราะว่ามีจุดชาร์จที่ไหนก็ลุยกันตรงนั้นเลยให้ไหนให้นั่นเพียงแต่ว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนสบายสบายชิวๆอย่าเรื่องมากเลยนะครับแต่บางทีนะครับถ้าในเมื่อข้อจำกัดมันมีทำให้เราต้องวางแผนกันตลอดเวลาก็เป็นคำถามที่ชวนคิดไม่หน่อยเลยว่าถ้ารถตู้ EV มันมีข้อจำกัดบางด้านเนี่ยแล้วก็ยังอยากใช้รถตู้ EV ในเมืองด้วยแล้วทำไมหลายค่ายถึงไม่ยอมเปิดตัวรถตู้ EV ต่ำ2ล้านบาทเข้ามาขายล่ะคำตอบคือมีแต่ว่ามันไม่เปรี้ยงปร้างอะไรเลยนั่นคือ MG Maxus 7รถตู้ EV ยาว 4.9 เมตรราคาแค่เพียง 1.7 ล้านบาทถือว่าไม่แพงนะสมรรถนะได้กำลัง245แรงม้าระยะทางวิ่งไกลสุด570กิโลเมตร NEDC วิ่งจริงน้อยกว่านี้อีกพอประมาณเลยเคสของ MG Maxus 7ที่ดูกระแสเงียบมากๆหลายคนบอกว่าราคาจำหน่ายรถคันนี้แพงเกินไปถ้าดูเรื่องของชื่อชั้นและศักดิ์ศรีและคุณภาพนะครับต่อจากว่าไปตัวถังมันก็ไม่ได้เล็กนะมันก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็เป็น EV ด้วยน่าจะเหมาะสมนะสำหรับราคานี้แต่ปัจจัยอื่นที่ทำให้รถคันนี้กระแสเงียบก็คือปัญหาดีเฟกต์ของ MG Maxus 9ที่มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูการจัดการจะไม่ค่อยดีมากและลงตัวมากนักเท่าไหร่นักก็เลยอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ Maxus 7เหมือนกันเพราะว่าออกจากโรงงาน Maxus ที่จีนเหมือนกันนั่นเองครับฉะนั้นปัญหาที่จะต้องแก้ถูกจุดก็คือการดูแลหลังบ้านให้ดีเยี่ยมที่สุดนั่นเองแต่ด้วยความที่เรามองว่าตลาดรถตู้ EV ต่ำ2ล้านบาทนั้นยังมีช่องว่างไม่น้อยเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่ากลุ่มลูกค้ารถตู้ EV ในเวลาเนี้ยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยจะวิ่งใช้ในเมืองหรือว่าปริมณฑลต่างจังหวัดไกลๆไม่มากเท่าไหร่นะดังนั้นขนาดตัวถังที่ใหญ่เกินไปหรูหราเกินไปและแพงเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วถ้าหากมีรถตู้ EV ที่เล็กลงกว่านี้นะบอกได้เลยว่าถ้าฟอร์มน่าสนใจจริงมันน่าจะมีคนซื้อครับเพียงแต่ต้องย้ำไว้สักนิดหน่อยว่าหากใครนำตู้ EV ขนาดย่อมมาขายเนี่ยอย่าให้เน้นเซอร์วิสบริการหลังการขายให้ดีนะไม่นั้นเสียชื่อแน่ Seeker ยังมีตัวโปรดักต์เด็ดๆที่สร้างชื่อในไทยได้ดีที่สุดมากกว่าคันอื่นเหตุผลก็คือรถรุ่นนี้มีดีไซน์สวยแปลกตามากๆแล้วก็เป็นตลาดที่ไม่มีใครอยากจะกล้าเจาะนั่นก็คือ Seeker Mix รถตู้ EV ทรงโมโนฟอร์มที่เพิ่งเปิดตัวในตลาดจีนไม่นานนักความแปลกของ Seeker Mix ก็คือสัดส่วนทั้งหมดจะเป็นทรงปุ๊กลุกคาดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากตู้ Volkswagen ID. Bus และรถตู้ทรงล้ำยุค80ยุค90มาใช้ดีไซน์ทั้งหมดถือว่ามีเอกลักษณ์ใช้ได้
ความสูงตัวรถก็สูงแค่เพียง 1.7 เมตรกว่าทำให้สัดส่วนตัวรถดูไม่สูงโย่งแบบรถตู้ทั่วไปมิติความยาวตัวถังจะยาวกว่า Honda Civic เล็กน้อยซึ่งเป็นข้อดีมันสามารถกะระยะการขับขี่ในเมืองแบบไม่ยากเย็นเท่ากับรถตู้ขนาดใหญ่ตัดฐานล้อยาวถึง 3,000 มิลลิเมตรดีไซน์ภายนอกชวนให้นึกถึงรถตู้ต้นแบบล้ำยุคที่เคยโชว์ยุค 90-2000 ที่มอเตอร์โชว์เมืองนอกซึ่งมักทำฐานล้อยาวเพื่อเป็นไอเดียในอนาคตวันนี้ดีไซน์เหล่านี้ใช้ได้จริงแล้วจ้าสังเกตว่าบานประตูตัวรถเป็นแบบนี้ครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยจะแบ่งออกเป็นประตูปกติฝั่งคนขับและประตูบานสไลด์ฝั่งคนนั่งส่วนฝั่งผู้โดยสารนั้นจะเป็นบานประตูสไลด์2บานคู่กันเลยสัดส่วนของโครงหลังคาจะออกแบบเป็นโมโนสเปซครับมันจะมีความโค้งๆนิดนึงเหมือนรถ MPV ในยุโรปและแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นรถตู้ที่มีความสูง 1.7 เมตรกว่าการออกแบบพื้นที่ภายในห้องโดยสารอาจจะถูกจำกัดด้วยเบาะนั่งก็เลยเหลือแค่2แถวเท่านั้นไม่ได้เป็นเบาะนั่ง3แถวอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแต่ว่าตัวรถเนี่ยสามารถเลือกได้แบบ5ที่นั่งและ6ที่นั่งแบ่งออกเป็น 3+3 จุดขายของ Sticker Mixคือรถตู้อเนกประสงค์ที่มีความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารอย่างมากออกแบบเบาะนั่งขนาดใหญ่โตมากๆโดยเฉพาะเบาะนั่งตอนหลังเนี่ยขนาดใหญ่เหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยมีที่รองน่องปรับระดับได้ด้วยถ้าเป็นซิกเกอร์มิกซ์แบบ5ที่นั่งที่มีฟังก์ชันพิเศษก็คือเบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับหมุนมาหาผู้โดยสารตอนหลังได้มีจุดขายเด่นคือเซนเตอร์ลาวช์หรือกล่องคอนโซลกลางที่สามารถเลื่อนสไลด์ไปมาระหว่างกันได้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษเช่นโต๊ะรับประทานกลางรถได้หรือว่าจะซื้ออักเสบรีเสริมพิเศษตามใจเราก็ได้ครับSeeker Mix เป็นรถตู้ EV ที่มีจุดขายโดดเด่นหลายจุดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือความอเนกประสงค์และมันตอบโจทย์คนใช้รถตู้ในเมืองนั่งกันไม่ถึง6คนหรอกแต่อย่าใช้รถตู้ EV พวกนี้เพราะว่าสามารถเปิดแอร์ได้โดยไม่ต้องกังวลใจมากมายนะนี่เป็นไงล่ะโดยส่วนตัวเชื่อว่าถ้าทำราคา Seeker Mix ในไทยดีๆมันน่าจะประสบความสำเร็จที่สุดในตระกูล Seeker ที่จำหน่ายในไทยก็เหลือแต่เซอร์วิสหลังบ้านนี่แหละครับที่ยังเป็น question mark กันอยู่เนาะ